สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเมนสตอรี่ฮะวันนี้นี่ผมนะฮะได้นัดนะเรียกว่าเป็นกูรูฟุตบอลท่านหนึ่งนะที่เรียกว่ามีกระถิ่นทั่วประเทศเยอะที่สุดคนหนึ่งแฟนคลับเยอะฮะคนชอบเป็นร้อยคนเกลียดเป็นร้านครับคนนี้พี่วาวจารุวัฒน์พิไวเรียนเชิญพี่วาวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับได้ยินแนะนำเมื่อสักครู่แล้วนี่ใช่ไหมน่าภูมิใจอย่างมากเลยฮะคนจองกระถิ่นทั่วประเทศเลยฮะใช่ไหมพี่โอ้โหหันน่าจะจริงเลยน่าจะจริงโอเคต้องถามพี่วาวอย่างนี้ก่อนผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเหมือนกับได้ยินเสียงเนี่ยผมจะเรียกว่าจำได้แล้วเนี่ยในการเล่นในระดับรายการในบ้านของแมนเชสเตอร์เนี่ยเคยชนะครั้งบาร์เซโลน่าแล้วก็โซเลสมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของพี่วาวเนี่ยในการเรียกว่ามาอยู่ในวงการเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงฮะรู้จริงผมเริ่มจากจัดรายการวิทยุมาก่อนจริงจัดตั้งแต่เด็กๆก็แหละเริ่มจากที่เชียงใหม่ก่อนโอ้เป็นคนเชียงใหม่เหรอเราอยู่เชียงใหม่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาจัดที่กรุงเทพแล้วก็หลังจากจัดวิทยุเสร็จก็ได้โอกาสมาภาคทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นต่อมาคือตอนแรกเนี่ยเราจัดกีฬามาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับจัดฟุตบอลมาตั้งแต่แรกเลยฟุตบอลที่เชียงใหม่เป็นคลื่นท้องถิ่นที่เชียงใหม่ใช่ครับเป็นคลื่นที่เชียงใหม่แล้วก็จัดเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก่อนตอนนั้นพอมาในกรุงเทพก็มาเริ่มจัดรายการยุคกรุงเทพจริงๆก็หลังฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั่นก็คือเรียกว่าเริ่มมีคนรู้จักแล้วแหละใช่ไหมฮะก็คือมาอยู่ที่เอ็มคอร์ดเรียกว่าอยู่ที่โมโนไนอยู่ที่ FM 99 FM 99ก็ช่วงหลังก็อยู่มาเกือบ10ปีแล้วครับกับ FM 99แล้วก็มีภาคบอลอยู่ที่ True Vision Begin Sport ประมาณนั้นตอนนี้เราก็เหมือนกับจากวิทยุจะมาเป็นทีวีละถูกต้องได้ยินได้ฟังมาตลอดเฮ้ยพวกพี่เนี่ยตีกอล์ฟกันเหรอก็พอดีดูแล้วพอนั่งดูรายการกงรายการกอล์ฟแล้วเนี่ยเห็นพวกไทเกอร์วูดเห็นพวกแบบลอรี่แม็กอินรอยตอนนี้ปี๊ดไอดอลแต่ละคนนี่คือเห็นพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเราทำได้เหรอไม่พวกนี้มันก็ฝีมือธรรมดาฝีมือธรรมดาก็เลยมีความฝันของผมที่มาเล่นกอล์ฟเนี่ยว่าจะไปแข่งกับพวกจอร์แดนสปีดพวกไทเกอร์วูดก็เลยหันมาเอาดีด้านกอล์ฟเอาดีด้านกอล์ฟเลยครับผมกะว่าอีกประมาณสัก2ปีแล้วทำอะไรกันอ้าวก็จะไปแข่งกับไทเกอร์วูดไงไทเกอร์วูดทำไมอ่ะเล่นเกมหรือเปล่าโอ้ยผมดูตารางไทเกอร์วูดละเป็นไงบ้างผมไม่ต้องซ้อมเยอะแบบไทเกอร์วูดผมเอาแค่ครึ่งหนึ่งของไทเกอร์วูดโอ้โหผมว่าผมเก่งกว่าไทเกอร์แน่นอนแม่พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมได้เลยเรียกว่าใครที่เป็นแฟนรายการ FM 99เนี่ยอยากจะเห็นวงสวิงแล้วแหละโอ้โหว่าดีเจวาวและแล้วของเพื่อนเป็นยังไงวันนี้มีของเพื่อนมาด้วยนะนอนเล่นกอล์ฟเล่นกันแค่2คนมันไม่หนุกมันไม่หนุกไม่หนุกผมก็เลยคนต้องบอกว่าคนที่ชวนมาเนี่ยโอเคแหละอาจจะเคยได้ยินเสียงในวิทยุบ้างเคยได้ภาคบอลบ้างแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยคือเรื่องของฟุตบอลเพราะเป็นรองผมเยอะโอ้โหแค่ใช้พวกนี้เป็นบันไดไต่เต้าคนเราเนี่ยกว่าจะเก่งเนี่ยมันต้องย่ำยีพวกเขาเรียกว่าพวกฝีมือกระจอกกระจอกก่อนต้องรักย่าไปก่อนต้องไอ้พวกนี้กินหลอกกินพวกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยค่อยไปกินตังค์ไทเกอร์วูดไอ้ยะโอ้โหมิชชั่นแม่งโคตรท้าทายพี่ต้องใช้คำนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพบกันแล้วกันว่าแขกที่มาเป็นใครตามมาไปดูครับครับผมเอ้ยมันพาเรามาเล่นอะไรไม่แล้วมันไม่อายมันออกรายการนะพี่ใช่แล้วมันจะสู้เราได้พี่วาวนัดเพื่อนไว้ใช่ไหมมีเป็นยังไงกากเลยใช้คำว่ากากเลยสวัสดีครับคนที่ผมหลอกกินตังค์อยู่ทุกวันโอ้โหทีมกากแมนเลยตรงนี้เนี่ยเป็นแค่บันไดที่ผมจะใช้เหยียบย่ำในการขึ้นจะเป็นยอดก่อนที่จะไปเจอดีเจแคนเบรกเกอร์ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นกากหมูแบบมีน้ำมันติดเลยคือบางคนเนี่ยนี่กากหมูคือบางคนเนี่ยดีกรีพอมีเนี่ยใช้คำว่าพอมีเอา3คนเนี่ยแตกต่างกันนี่คุณชิตพลทรัพย์ขำโอ้โหคุณยายอะไรเหมือนกันอันนี้เพิ่งเริ่มอันนี้ผมเอาเรียกว่าเป็นขนมกรุบเป็นลูกน้ำลูกคนที่สองเนี่ยพี่ใช้สลุดอันนี้เขาเป็นฝีมือหน่อยเพราะเขาเล่นมานานแต่ว่าก็โดนผมกินละเพราะเล่นไม่หน่อยบอลไม่โดนแดกแล้วแล้วคนสุดท้ายเนี่ยถือว่าระดับเยาวชนเดินสายเยาวชนเดินสายอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสายเตะบอลนะต้นสายเตะบอลของการตีกอล์ฟของผมยันทำไมเดี๋ยวเราเรียงอย่างนี้ก่อนพี่ต้นเนี่ยโอ้โหฟังเนี่ยตาวาวเนี่ยว่าบัฟมาเยอะขนาดนี้เป็นไงบ้างความจริงเขาเป็นไงอ๋ออ่อนมากไม่โดนมันแดกละ5ต่อ3 3 2 1ใช่โอ้ไหวไหมไม่โดนไหวไหมคาดว่ามันจะคูณต้องแดกเราไว้ละ3 2 1อย่างเงี้ยนะเหมือนๆจะไม่ว่าเลยถ้าต่ออย่างงี้นี่เรียกว่าเสียบุคลิกกันนะเขามีชื่อด้วยนะอะไรจะหมื่นจะหมื่นก็ประเดี๋ยวเป็นหมื่นหลายร้อย
แต่โดนเป็นหมื่นเขาเป็นคนใจดีด้วยแล้วก็เป็นคนใจดีเขาเคยทำเบรก18หลุมรวดเออคนทุกหลุมมึงเอาไม้กอล์ฟมาหรือเปล่ามาให้คือบางทีเนี่ยเฮียอะไรโดนที่แต่เราจะขายไม้กอล์ฟอยู่แล้วไม่มีการจ่ายไม่บางทีอาร์ตเดี๋ยวคุยกับมันเนี่ยจะไปเชื่อมากฟังดีมากไม่ใช่คือเรากินตลอดไม่ได้เลยโอ้โหแต่ไม่ควรแต่ไม่ควรโดนที่แต่ติดก๊อกมานานนะไม่เคยรู้ว่ามีใครเนี่ยโดนกินตั้งแต่หลุมหนึ่งจนหลุมแปดขบวนเท่มากได้ไงวะคนแรกจารุวัฒน์ใจดีนามสกุลสอนจมื่นวาวีระขันตะโลโอ้โหเล่นพลันร้อยจนหมื่นหมื่นใจดีก็มาเดี๋ยวดูวันนี้ดูวันนี้ดูวันนี้ผมว่าใครที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วแหละว่าตะวาวของเราเนี่ยเป็นหมูหรือเป็นสิงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเควันนี้นะเราจะมีมิชชั่นให้เล่นจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกเราไปดูครับครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หลุม10ที่นี่ครับแต่ต้องบอกผู้พี่ๆอย่างนี้ว่าที่นี่เนี่ยมันเรียกว่าออกาซ่าเดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์ยอดคือเป็นเรียกว่าความใฝ่ฝันของนักกอล์ฟทุกคนใช่ไหมพี่ถูกต้องครับผมพี่ใช่ครับใช่นะทุกคนต้องตีอยากไปตีเดอะมาสเตอร์คือที่นี่ก็แต่ถ้าไปไม่ได้มาที่นี่ชอบอันนี้เรียกว่าคล้ายคลึงผมก็ว่าทำไมมันเหมือนมองไปตรงนี้ใช่เลยมองมุมนี้เคยไปมาหรอเคยไปเลยโจแดนสปีดเนี่ยออก7มาแล้วมีใช่ไหมมีใช่ไหมจารุวัฒน์ออกเท่าไหร่10สปีดออก7เหรอผมก็ต้อง5พอ5เหรอ5 3น่ะไม่ก็ถ้าเกิดออกเบอร์ดี้เดี๋ยวสปีดเลิกเล่นเนี่ยโอ้ผมก็น่ะบอกแล้วต้องเลี้ยงหมูค่อยๆนะไปปกติเนี่ยเวลาเราจะออกรอบเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียกว่าคุกกี้เสี่ยงทายทายกันหน่อยว่าใครจะเป็นคนตีคนแรกครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทีโยนแล้วกันได้เลยครับทีโยนพี่วาวแล้วกันเป็นคนจัดการตามสไตล์ไม่ได้โยนไปอย่าแกล้งสิไปตรงป้ายบิ๊กซีอ่ะไม่ดีเลยว่ะโอ้ยไม่ใช่แคดดี้เลยเป็นไงบ้างคือบางทีเล่นกอล์ฟออกทีวีเนี่ยก็ต้องโชว์ให้เห็นก่อนว่าเราฝีมือเป็นยังไงแต่ว่าผมอย่างที่บอกครับมันก็ต้องโชว์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพผมเนี่ยพอเบียดไทเกอร์ได้โอ้โหหลุมแรกนี่เรียกว่าพาแบบสบายๆนะยิงเบอร์ดี้แบบกินเร็วนิดนึงใช่หลังจากนี้ก็อาจจะต้องเล่นให้มันแบบตามกวนหน่อยอาจจะต้องดรอปลงมาหน่อยต้องขออภัยคนดูด้วยนะฮะคุณดูหลุมแรกไปเนี่ยคุณก็พอละสกอร์เนี่ยคนที่ตีดีที่สุดเนี่ยก็คือโปวาของเราครับผมวาวเนี่ยได้พาได้พาครับนะผมเนี่ยได้โบกี้โอ้โหแล้วพี่ใช้ออกทริปเปิ้ลโอ้ทริปเปิ้ลอันนี้มือดีผมดับเบิ้ลโฟร์มันพา4ใช่ไหมโอ้โฟร์ออก8แต่ไม่พาแล้วทางพี่ต้นพี่ต้นอันนี้อดีตนักกอล์ฟเยาวชนโคราชเป็นไงบ้างตอนนี้พอ6ดับเบิ้ลไปแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เยาวชนแล้วไงอีกท่านนึงแป๊บนึงไอ้ชิดหนีพี่ชิดหนีไปแล้วออก10พา4ออก10โอ้โหกอล์ฟหรือเบตองวะเนี่ยเทียมยาปูนะเทียมยาปูต้นไม้ไหนต้นไม้ขวาเล่นทีมคุณไม่ได้เทียมยาปูทีมผมเองเล่นด้วยเล่นไงนะคะเล่นไงต้นไม้ค่ะไม่ได้ยินมาใกล้ๆมาไกลตูดเลยว่าอะไรนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะให้โปรดิวเซอร์เราแจ้งเราหน่อยว่าเรามีมิชชั่นอะไรบ้าง
ซึ่งตั้งแต่ก่อนเล่นเกมที่เราบีกันตั้งแต่เนี่ยขับเฮาเราบอกว่าต้องให้ทุกคนระวังตัวใช่ไหมคะหลุมนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ใครตีได้ลำดับยังไงมันจะมีกฎกติกาออนเนอร์เขาเรียกว่าออนเนอร์อ๋อออนเนอร์คนไหนคะคนนี้แล้วโคตีเนี่ยคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยตีได้ดีที่สุดเนี่ยต้องทำยังไงหลุมต่อไปครับขึ้นก่อนครับต้องขึ้นก่อนถูกต้องฮะแล้วเมื่อกี้ใครขึ้นก่อนคนที่ตีก่อนแต่ความจริงหน้าที่เป็นของใครเป็นออนเนอร์เป็นออนเนอร์เพราะฉะนั้นคนผิดคือออนเนอร์ถูกต้องครับเดี๋ยวตามหลักแล้วเนี่ยรถที่มันจะมาเนี่ยไอ้รถที่มันแซงเนี่ยครับมันผิดสิ PGA ทัวร์มีรถไหมไม่เสียงใครก็ผิดเมื่อผิดก็ต้องมีการลงโทษเดี๋ยวให้พี่ใช้ในกองลงโทษหรอใช้จัดการใช้จัดการได้ครับผมยินดีอยู่แล้วทำเกมแล้วแต่พี่ทำเกมนะแคดดี้ไม่ดูแลเลยทำไมแคดดี้ไม่รีบขับรถมาฮะอ้อมมาอ้อมมันรีบขับรถมาล่ะคะเนี่ยครับต้องโทษแคดดี้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยคนจริงเนี่ยถ้าแคดดี้ขับรถมาเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยผมก็ไม่โดนลงโทษแล้วในเมื่อแคดดี้ทำกับผมแบบนี้บอกบ้านอยู่ไหนบอกมาสิเดี๋ยวมีอะไรจะได้ไปหาไปลงโทษที่บ้านได้นี่เรามารออีกแล้วนะอย่างที่บอกว่าสนามกอล์ฟเนี่ยจำเป็นต้องมีจริงนะฮะโซฟานะฮะนี่ตีมาถึง2ชั่วโมงแล้วไอ้พวกนั้นยังไม่มากันอีกฮะดูโอ้ตีตกน้ำตกท่าบ้างนู่นนี่บ้างไม่ไหวนี่ฮะน้องวันนี้คดีผมนะน้องอ้อมนะฮะมีความน่ารักนะฮะน่ารักยังไงบ้างคนนี้จัดมาให้พี่วาวกำนันมาให้เป็นไงบ้างสุดยอดครับผมเอ้ยขอบคุณมากนะครับคนนี้เนี่ยนอกจากสวยแล้วยังร้องเพลงเก่งนะร้องเพลงได้เอ้ยต้องชมชมให้หน่อยลองดูขอสักท่อนหนึ่งเขาเนี่ยเป็นไดเอนโดฟินเฮ้ยเหรอไดเอนโดฟินเดี๋ยวพี่ขอเพลงหนึ่งไดเอนโดฟินเพลงที่ชอบที่สุดหนึ่งเพลงเพลงที่ชอบที่สุดเหรออืมไปติไปเอาเชี่ยอะไรอยู่เลยบอกว่าตอนนี้เพราะว่าเขาอยู่สนามกอล์ฟมากกว่าอยู่ที่บ้านแล้วเรานี่อยู่ทุกคืนเรานี่คือช่วงดึกเรานี่คือช่วงดึกสนามกอล์ฟกลางวันอยู่สนามกอล์ฟงานอดิเรกคือใส่อัดเทปไว้แล้วก็หลอกมาแปะถูกโอ้โหปาแปะได้คลิปนี้นะอันนี้สุดยอดเลยแต่หน้าตาเขาหล่อแค่คุณก็สายันแล้วอะไรเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเขาพร้อมมาหมดแล้วไปแล้วเขาตีดีด้วยนะออกพามาแล้ว2หลุมไงโคตรเก่งเลยไอ้เมฆหนักไปเลยแบกแล้วหน้าไปโดนแล้วชาตินี้ถ้าใครไม่2ออนไม่3ออนโดนป่าแป้งอยากเก่งไม่หรอเดี๋ยวก่อนโปรดิวเซอร์ยังไม่บอกโปรดิวเซอร์ก็บอกคิดเองถ้า3ออนใคร3ออนได้ป่ะเอาเร็วๆเนี่ยฟังตรงนี้นะคะใครตีไม่อยู่แฟร์เวย์นะคะโดนป่าแป้งค่ะอ้าวใครตีไม่อยู่แฟร์เวย์แฟร์เวย์โคตรแคบเลยเป็นแคดดี้มั้งแคดดี้ที่ป่าที่รักทุกคนป่าตรงไหนแล้วแต่ปกติชอบป่าแป้งตรงไหนเดี๋ยวกูตีออกเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะบอกหนูว่าตีนป่าได้ไหมคะลมพัดเข้ามาชิบหายแล้วโอ้โหเลิกออกไดเวอร์แล้วดีค่ะคนนี้ค่ะคนที่แพ้แล้วดูแลตัวเองนะYou
เล่นกอล์ฟไงให้โดนลงโทษปะแล้วมึงโดนก่อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้คือไม่ได้ฝีมือมารยาทไม่ดีมารยาทไม่ดีไงอันนี้มารยาทไม่ดีมารยาทซางไงคือผมโดนเพราะว่าไม่ใช่เพราะฝีมือเพราะมารยาทไม่โทษตัวเองเลยไม่เกี่ยวโอ้โหจะโทษตัวเองได้ไงล่ะเราทำอะไรผิดเนี่ยเราควรโทษคนอื่นเราถูกเสมอโอ้โหนี่ต้องจำไว้สันดานดีมากโอเคหลุมนี้เนี่ยคนที่โดนแป้งมีด้วยกัน3หน่อ3หน่อเนี่ยโดนแป้งไปก็คือตีไม่อยู่ในแฟร์เวย์อ่ะแฟร์เวย์ก็ออกใหญ่นอนกิ้งได้เป็นร้อยรอบตีออกได้ยังไงกระจอกมากกระจอกมากคนคนชนะพูดอะไรก็ได้คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองถูกต้องถูกต้องโอเคเราไปดูหลุมหน้าว่ามีไม่ใช่อะไรครับคือบางทีเล่นกอล์ฟนะครับผมว่าว่าไงพี่เราควรจะมีพวกโซฟงโซฟาเพราะเวลาเจอเพื่อนเพื่อนร่วมกวนหมู่แบบนี้นี่แบบนี้นะคือเราตีมาตั้งนานแล้วอะรออยู่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็ไม่ไหวไงสู้แบบมีโซฟาแล้วก็ห้องแอร์นั่งเอาแคดดี้มาเขาบอกว่าต้องมีโซฟาสนามกอล์ฟนะแน่คนซื้ออาร์ตจะไปฟังมันบ้างนะอ๋อถ้าต้องไปตัดออกให้หมดเลยคือถ้าตีกอล์ฟอย่างนี้เนี่ยแนะนำไม่ได้ครับแนะนำอย่างเดียวคือมึงเลิกฉันยืนมามองจนเธอแล้วห่างไกลสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาเพิ่งได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีลำลาร้องแบบนี้ฮะเมื่อสักครู่ฮะกำลังจะพัดกำลังจะพัดเลยฮะงั้งโอเคจบไปแล้วเริ่มร้องเพลงนะมันจะได้เริ่มร้องนะโอเคมิชชั่นหลุมนี้มา5ครับเราทำอะไรกันเนื่องจากพวกพี่ก็ภาคฟุตบอลกันมันก็น่าจะมีวิ่งกันหน่อยไหมคะเราอะค่ะจะให้ตั้งลูกกอล์ฟตรงทีปกติค่ะแต่ถือไม้กอล์ฟอันนี้หนูจะให้พวกพี่วิ่งแล้วตีออกไปโอ้ยตีประจำสบายวิ่งอะวิ่งตีวิ่งตีวิ่งตีเข้าทางวิ่งตีวิ่งตีเข้าทางเลยไอ้วิ่งตีเนี่ยแม่งยากอยู่แล้วเราก็ไม่เคยทำเหมือนกันผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยคือเราจะให้คนโดนแป้งเนี่ยคือคนที่ตีไกลสุดตรงกลางและท้ายคนรอดเนี่ยคือเบอร์2และเบอร์4ครับผมโอเคมิชชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมเราลองดูหน่อยครับว่าจรวดพลิกไหวนะฮะดีเจวาวของเราเป็นไงบ้างนี่ไอ้โอ้โหนี่นี่พอดีไอ้ของพวกนี้มันไม่มีเคยมีใครซ้อมความอัจฉริยะอัจฉริยะคือถ้าเกิดคุณมีความอัจฉริยะด้านกีฬาเนี่ยคุณจะเล่นลูกพลิกแพงได้โอ้โหดูแล้วอย่าเอาไปลองทำเป็นเยี่ยงอย่างเพราะมันจะยากมากไปทำมาหากินอย่ามาเล่นแบบสัตว์ลิ้นตีกูร้อนไอ้เหี้ยพูดเยอะชิบหายไปเลยแกวิ่งถนนด้วยเหรอไปดูนะตอนนี้ไกลสุดแน่นอนเนี่ยพี่ใช้พี่ใช้ใกล้สุดแน่นอนเอ็นเห็นเลยเนี่ยพี่วาวกลางเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูการโดนนะ135 135เราเนี่ยเราได้คนไกลสุดกับคนใกล้สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนตรงกลางเนี่ยว่าจะเป็นใครครับผม
กลิ่นอายของชัยชนะนี่ไม่ใช่ของกลุ่มจริงๆเลยนะพี่ใช่แล้วก็พวกนี้เป็นพวกที่คุยมากเลยโอ้โหสามคนนี้เนี่ยเพราะไอ้เนี่ยโอ้โหเกินเวลามากเกินเวลาแล้วสองคนนี้ก็บอกว่านี่ก็บอกตอนเป็นเยาวชนเขาชาเลนจ์กับเพื่อนกันโอ้โหวิ่งตีวิ่งตีเราไม่ได้พูดอะไรมากเจ็บคอใช่ผมเล่นวิ่งใช่ป่ะใช่ดิมันไม่น่าคุณตีไม่โดนมันไม่ปากเราเห็นเขาเห็นนี่แล้วแล้วกูตัดออกให้หมดนะที่มึงว่าว่า 5-6 รอบเนี่ยฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็นขาเพื่อไม่กลายเป็นเรากระโดดแล้วเราก็ตั้งใจแล้วโมได้แล้วเราชนะเราพูดอะไรก็ได้หมดส่วนวาวนี่ผมเต็มที่นะเพราะว่าความจริงผมช่วยมันด้วยหลอกช่วยส่งแรงนิดนึงตีตีด้วยโอ้ช่วยส่งแล้วนะไม่ได้แค่นี้ก็ความอ่อนนี่คือความอ่อนก็ให้ตีไปทางตรงไม่ได้ตีไปในขนานคุณตีไซส์ถอยหลังมาเลยเพราะว่าผมตีคนแรกคนอื่นที่ตามมาเนี่ยอาศัยดูผมเป็นตัวอย่างตีได้ดีไม่แล้วมึงซ้อมเยอะด้วยไงก่อนมึงตีที่มึงคอมเมนต์กับสองนาทีมิชชั่นของเราก็โดนแป้งนะครับผมเขาจะเลือกให้เราพาให้เราทาหรือจะให้แคดดี้ของเขาเป็นคนทาเอาไปมาแคดดี้ประจำตัวคุณวาวแคดดี้วาวมาแคดดี้วาวก่อนข้อศอกเหรอข้อศอกเหรอข้อศอกเด่นๆข้อมือเนี่ยข้อศอกเลยข้อศอกไปทาแป้งบนข้อศอกแต่งหน้าด้วยไม่อันนี้เอามีแต่งหน้าด้วยเอามีมิชชั่นเฮ้ยอะไรวะมาไงรวยนี่โดนแต่งหน้าแค่นี้พอหนูมีอีกนะหนูมีอีกนะอีกหนูโดนเออมาโดนครับทำไมมือซากสากันเนี่ยไอ้ดูมือน้องเฮ้ยก็ติดตามผลงานถ้าพวกเราทุกคนได้ก็คือจัดทาง FM 99 Active Radio แน่นอนนะครับฟังทางแอปทางวิทยุก็ได้ทางบัตรฟังผ่านทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็งานภาคฟุตบอลมันเหมือนกันนะครับทูวิชั่นเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับผมครับเมื่อเรามาเป็นเหมือนกับ DJ ฟุตบอลเนี่ยถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกถ้าเป็นสโมสรเนี่ยผมว่าคนอินมากกว่าก็คือเป็นถ้วยของอะไรยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสิใช่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งลิเวอร์พูลของพวกพี่วันนี้เราให้สุดยอดของเขาในการที่เขามาทำมิชชั่นกับเราแล้วก็มอบถ้วยแชมป์ให้เขาหน่อยเอาเลยโอเคโอเคนะ EP นี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้ความสนุกสนานนะ EP หน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยติดตามชม EP หน้าครับเอาเฮ้กันเฮ้